ับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะเปิดปีใหม่แบบนี้ค่ะเรามีเรื่องราวใหม่ๆมานำเสนอนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองถึงเทรนด์การลงทุนในอนาคตเห็นถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราเลยขอเลือกตัว Bitcoin มาพูดคุยกันนะคะเพื่อเห็นภาพจริงๆว่าการลงทุนสิ่งสำคัญคืออะไรกันแน่วันนี้ผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกคือทางดร.วีรพงษ์ชุติพัฒน์นะคะผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร CSI มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและท่านที่2นะคะได้รับเกียรติจากทางคุณเมธวินอังคทวานิชค่ะ Co-founder และ Executive Director จากทาง Mic Corporation ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะคะวันนี้เปิดมารู้สึกยินดีเลยได้ถือแขกถึง2ท่านด้วยกันวันนี้เราจะคุยกันถึงคำว่า Bitcoin ก่อนละกันค่ะว่าเราอยากจะรู้จริงๆว่า Bitcoin ที่เห็นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความสนใจมากต้องบอกว่าผลตอบแทนที่ทำออกมาได้เนี่ยเกินความคาดหมายของใครหลายๆคนเหมือนกันราคาจากพันกระโดดมาเป็น $17,000แบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้ววิธีการลงทุนของตัวบิตคอยน์ทำไมถึงเป็นที่นิยมขอถามทางอาจารย์มีก่อนเลยกันนะคะครับก็จริงๆถ้าอธิบายบิตคอยน์นิดนึงก่อนแล้วกันฮะจริงๆบิตคอยน์เนี่ยมันก็เป็นเงินสกุลดิจิตอลแต่สาเหตุที่มันเกิดการดังขึ้นมาอะไรๆเนี่ยมันมีเนื้อหามาจากว่าแต่ก่อนเนี่ยฮะเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยฮะอย่างเช่นเงิน US ดอลลาร์ที่กระจายกันไปทั่วโลกเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยเงิน US ดอลลาร์เนี่ยจะต้องถูกแบ็กหรือถูกผูกพันด้วยทองคำนะครับหมายว่าถ้าพิมพ์เงินออกมา100ดอลลาร์ก็ต้องมีทองคำ100ดอลลาร์ฝากไว้ที่ธนาคารกลางอะไรก็แล้วแต่ตอนหลังไม่ใช่เขายกเลิกตั้งแต่ปี1971โดยประธานาธิบดีนิกสันหลังจากนั้นมานะฮะราคาของทองคำกับราคาของตัว US ดอลลาร์ก็ไปกันคนละทางเลยพอ US ดอลลาร์เนี่ยเขานึกจะพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมพ์ออกมาได้เนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปผูกพันอะไรกับมันแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันยกอย่างเช่น40ปีที่ผ่านมานะราคาดอลลาร์เริ่มต้นจาก35ดอลลาร์จาก1ทอยออนในปี1971 40ปีผ่านไปนะราคามันเกือบ 2,000 ดอลลาร์นะครับมันขึ้นไป 1,800-1,900 แล้วกำลังพูดถึง40ปีเนี่ยราคาทองคำขึ้นมา50เท่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะคราวนี้พอตอนหลังมีคนคิดเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลมานะครับซึ่งใครคิดอะไรไงเราไม่ต้องไปพูดถึงตอนนี้แล้วกันนะครับปรากฏว่าเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยข้อดีของมันคือมันใช้ระบบบล็อกเชนคืออะไรมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นร้อยๆเครื่องมันจะไม่มีศูนย์กลางเพราะงั้นเวลาจะโจมตีจะแฮกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนธนาคารธนาคารหรือสถาบันการเงินมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเอ่ยแต่นี่มีจะไม่มีนะครับตลอด9ถึง10ปีที่ผ่านมาไม่มีใครไปแฮกระบบบิตคอยน์ได้เลยนี่ข้อ1นะข้อ2เนี่ยจำนวนบิตคอยน์ทั้งหมดเนี่ยฮะที่เขาตั้งไว้ในปี2040เนี่ยมีไม่เกิน21ล้านบิตคอยน์นั่นก็แสดงว่ามันจะไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาเพิ่มได้ละกระแสการตอบรับของบิตคอยน์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมันเริ่มจากคนที่รักพวกเสรีนิยมในอเมริกานะครับหลังจากนั้นก็แพร่ระบาดมาที่ญี่ปุ่นแม่บ้านญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนกลุ่มเงินของจำนวนมากครอบครัวใช่ฮะเขาก็เล่นจาก Forex จนถึงตอนหลังมาเล่นบิตคอยน์บิตคอยน์ก็เลยยิ่งเติบโตขึ้นมาใหญ่เลยทุกวันนี้ด้วยแรงสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่จากฝากฝั่งอเมริกานะฝากฝั่งจากเอเชียด้วยกันนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรืออย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตอนนี้ความต้องการบิตคอยน์ในโลกนี้สูงมากโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่ที่อย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำงานอยู่ต่างประเทศเวลาเขาจะโอนเงินกลับมาทีใช่ไหมฮะก็จะต้องผ่านเวสเทิร์นยูเนียนมันนี่แกรมเลยวันนี้นะฮะซึ่งอย่าคิดค่าบริการ 3-5% สูงมากเลยบิตคอยน์คิดค่าโอนเนี่ยน่าจะประมาณ 0.3% โอ้มันก็จะทำให้คนอยากใช้บิตคอยน์แทน mm. แล้วก็บิตคอยน์มันจะได้รับประโยชน์2เด้งเด้งแรกคือค่าโอนถูกละเด้ง2เนี่ยคนพวกพ่อแม่ฟิลิปปินส์จะชอบมากก็คือว่าพอโอนบิตคอยน์มาเสร็จเก็บไว้รอราคามันขึ้นเนี่ยฮะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่นิยมกันทั่วโลกก็คือทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือการใช้บริการที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่สองคือเรายังสามารถหาผลตอบแทนใช่ครับของตัวบิตคอยน์เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าท่ามกลางการเติบโตแบบต้องเรียกว่าถ้าเกิดใครที่ลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยค่อนข้างประทับใจในช่วงปีที่ผ่านมาเลยแหละแต่เราก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างของบิตคอยน์เหมือนกันอันนี้คืออย่างล่าสุดที่เราจะเห็นเรื่องของการกลับมาแลกเปลี่ยนแปลงจากสกุลของตัวบิตคอยน์มาเป็นเงินจริงอันนี้ท่านดร.วีเองมองยังไงบ้างคะจริงๆ เรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินจริงนะครับอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะผมจะชอบเชียร์ว่าเริ่มต้นลงทุนกับบิตคอยน์เนี่ยด้วยเงิน 1,000 บาทสาเหตุที่ผมเชียร์เพราะว่าอะไรผมมีความรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะหาเงินยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างเกาหลีใต้ตอนนี้คนรุ่นใหม่จบมาประสบปัญหาตกงานเยอะมากเลยจริงค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาโรบอทเข้ามาบ้างเขาเอาอะไรเข้ามาบ้างนะฮะระบบคอมพิวเตอร์ก็ไปแทนที่คน
คราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือเราต้องเอาการลงทุนนำการลงทุนนำคือเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยมันก็อย่างเช่นถ้าลงทุน 1,000 บาทนะฮะแล้วราคาบิตคอยตกลงมา 50% คืนนั้นนอนไม่หลับนะฮะ คุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกแล้ว พิสูจน์ตัวเองก่อน ใช่ครับนะฮะแต่สมมุติเกิดถ้าเราลงทุนไปลงทุนเยอะๆเสร็จนะฮะอย่างเช่นลงทุนเป็นล้านเนี่ยฮะเราก็ไม่ควรจะเก็บเงินไว้ที่สูตรรับแลกเปลี่ยนหรือ exchange นะฮะเราควรจะต้องมาเก็บไว้ใน cold storage ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ฮะอันนี้เป็น USB นะครับที่เก็บบิตคอยก็คือเก็บข้อมูลบิตคอยของเราไว้ใช่ฮะอย่างเช่นเรามีอยู่3บิตคอยแล้วก็มาเก็บในนี้ตอนนี้3บิตคอยก็ล้านห้าเลยฮะใช่ค่ะเราก็เอาตัวล้านห้ามาเก็บไว้ในนี้ในนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่ามันไม่ต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าถ้าเก็บไว้ที่ exchange เนี่ยประวัติมันเกิดขึ้นแล้วในปี2557exchange ที่ชื่อเมากอกใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นฮะคุม 70% ของทั้งโลก อยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆก็เจ๊งเพราะว่าถูกแฮกแต่จริงๆเนี่ยตัวเขาโกงด้วย มันก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียครั้งมหาศาลเพราะงั้นในวงการบิตคอยน์เนี่ยมันให้ความอิสระก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องไม่เชื่อใจใครเราก็ต้องเก็บมาด้วยตัวเองแต่ถ้าลงทุน1,000 บาทเนี่ยไม่ต้องซื้อตัวนี้ครับว่าตัวนี้มัน4,000 แต่คือเป็นการทดสอบให้เห็นก่อนว่าจริงๆแล้วเราเหมาะสมกับการลงทุนแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมคะแล้วอย่างทางคุณวินเองนะคะคุณวินเองเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมีเดียถูกไหมคะจะต้องคลุกคลีกับพฤติกรรมของคนค่อนข้างเยอะเลยเราเห็นในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนที่เป็นคนยุคใหม่ที่ต้องการอะไรใหม่ๆแบบนี้มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆตัวผมเนี่ยจะอยู่ในช่วงรอยต่อนะระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็บอกแบบนั้นฉะนั้นเราเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ของเราอาจจะปรับตัวยากละแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามาแบบแรงมากเลยอะไรอะไรก็เป็นดิจิตอลไปหมดและสังเกตว่าในช่วงประมาณสัก2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนโดยเฉพาะปีนี้นะฮะเปลี่ยนเร็วมากนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวในเรื่องของดิจิตอลคือผมเองก็ต้องตามข่าวสารนะฮะอย่างเช่นอาจารย์วีเนี่ยก็ไปเรียนอาจารย์วีด้วยนะฮะที่หลักสูตรของ CSI ส่วนใหญ่ก็ต้องไปลงทุนในมุมของตลาดหลักทรัพย์ซะมากกว่าฉะนั้นกะว่ารุ่นต่อไปเนี่ยผมจะขออนุญาตไปเรียนเรื่องบิตคอยน์บ้างอัปเดตความรู้เพิ่มเติมใช่ใช่ครับใช่ครับพอได้ยินแบบนี้แล้วดร.วีเองเนี่ยเป็นคนที่ทำหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทำให้นักลงทุนเนี่ยมีพื้นฐานการเติบโตไปต่อเนื่องจนถึงระดับโลกได้ครับอยากให้คุณอาจารย์วีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าณตอนนี้เองเนี่ยเรามีการวางแผนตัวหลักสูตรเพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไงบ้างคะครับก็เรากำลังจะเปิดซีรีส์รุ่นที่15นะฮะค่ะคราวนี้เราเปิดซีรีส์รุ่นที่15เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการให้มันมีอินโนเวชันหลายๆอย่างนะครับเราก็ไปเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาครับคำว่ามีชื่อเสียงในระดับนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าแค่บอกชื่อก็ต้องโอ้โหละนะฮะยกอย่างเช่นทีมเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะมีคุณกรจติกวณิชนะท่านอดีตรัฐมนตรีนะฮะมีคุณปิ่นพานิชพักนะครับจาก CLSA 2ท่านนี้ก็เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยคงง่ายมากนะครับในส่วนของทีมพื้นฐานการเงินกับบิตคอยน์นะฮะพื้นฐานทางการเงินเราก็จะเชิญดร.สันสกิจจากจุฬานะครับซึ่งท่านเป็นคนที่สอนงบการเงินเนี่ยสนุกที่สุดเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะผมว่า1ใน2ของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับส่วนเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยผมดูแลเองแล้วด้วยเพลินผมลงทุนเองอะไรเองนะครับผมก็เลยอยากเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ด้วยนะฮะผมว่าบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีน่าจะเป็นโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่นะแต่ความเสี่ยงมหาศาลนะครับนะครับทีมต่อไปคือทีม VI ทีม VI นะฮะก็จะมีดร.นิเวศนะฮะกูรู VI มาเลยเองนะครับอีกท่านหนึ่งทางด้าน VI ก็คืออาจารย์กวีชูกิจเกษมจากกสิกรไทยนะครับแฟนอาจารย์กวีก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะเยอะแยะไปหมดนะฮะทีมทางด้านเทคนิคเราก็มีอาจารย์นิพนธ์จากไอล่านะครับซึ่งใครๆก็รู้ว่าอาจารย์นิพนธ์เป็นคนชอบฟันธงขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอาจารย์ประกิตหรืออาจารย์ปิงจากกสิกรไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็มาถ้าทีมทางด้านการลงทุนตามทีมซึ่งมีหน้าทีมการลงทุนโหเป็นอะไรที่น่าจะเจเนเรตฮะเจเนเรตเบเนฟิตได้เยอะหมายถึงว่าให้ผลตอบแทนได้เยอะนะฮะเราก็เชิญอาจารย์กรพัฒน์จากโนมูระพัฒนาสินนะครับมีอาจารย์กรพัฒน์เลขท่านหนึ่งก็คือคุณธนัทเตชะเลิศคุณธนัทเนี่ยตอนนี้เขาไปเป็น private fund นะฮะแล้วก็สามารถดูแลอะไรหลายอย่างแล้วก็มองการลงทุนระดับโลกเอาทำไมมาซื้อ PE ในตลาดบ้านเรา30เท่าทำไมไม่ไปซื้อหุ้นดีๆในตลาดอเมริกา PE 10เท่าเนี่ยฮะซึ่งเป็นอะไรน่าสนใจมากกว่าแต่สุดยอดจริงๆนะฮะของโครงการนี้นะฮะคือท่านที่จะดูแลเวิร์กช็อปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็พาทุกท่านเนี่ยไปดูว่าจะค้นหาหุ้นอย่างไรอะไรยังไงตามธีมของโลกนะฮะนั่นก็คือทางดร.วิสิทธ์นะฮะองค์พิพัฒนากุลจากทรินิตี้นะฮะซึ่งทางท่านอาจารย์วิสิทธ์เองเนี่ย
ท่านวอลันเทียร์ว่าคอร์สนี้เนี่ยผมจะดูแลทางด้านเวิร์กช็อปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเราเปิดมา15รุ่นนี้ฮะยังไม่มีอาจารย์ให้เกียรติมาขนาดนี้เลยเพราะงั้นเนี่ยทางท่านอาจารย์วิสิทธิ์คอร์สนี้ฮะคงจะมาแบบท่านคงจะมาแบบเต็มตัวซึ่งโอกาสอย่างนี้เนี่ยผมว่าหาได้ยากมากคือต้องบอกว่าปีของ2018เนี่ยเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วจริงๆดังนั้นการมองเทรนด์มองแค่ในประเทศอาจจะไม่พอถูกไหมคะจันวีเราควรต้องมองไปถึงระดับทั่วโลกซึ่งคนที่จะมองภาพทั่วโลกมองภาพฟันโฟลว์ออกแบบมีเชิงชั้นเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจเนี่ยต้องยอมรับทางดร.วิสิทธิ์จริงๆใช่ครับซึ่งครั้งนี้ท่านจะเข้ามาร่วมในโครงการของเซซายรุ่นที่15ใช่ครับเรียกว่าเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่คอยดูแลให้เลยใช่ไหมครับเป็นอาจารย์ใหญ่เลยครับฟังแบบนี้แล้วคุณวินเป็นยังไงบ้างคะรุ่นผมรุ่น13ฮะอาจารย์วิสิทธิ์เข้ามาคุยหรือว่าสอนเราแค่เซสชั่นเดียวเองนะนี่โหรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะประทับใจด้วยอยู่ใช่แล้วก็จะบอกว่าข้อดีของการเรียน CSI เนี่ยคือว่าเราเรียนจบไปแล้วรุ่นนึงเนี่ยรุ่นหน้าเนี่ยเรามีโอกาสไปซิตอินได้ฉะนั้นกะว่าจะไปขอซิตอินหลายคอร์สทีเดียวนะที่ไม่ได้เรียนอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเป็นน้ำจิ้มให้หน่อยได้ไหมคะอาจารย์วีอย่างที่อาจารย์วีบอกไปเมื่อว่าอาจารย์วีจะเข้ามาดูแลเรื่องของบิตคอยเองคือถ้าเกิดเราพูดถึงบิตคอยตอนนี้ในมุมมองของอาจารย์วีใครบ้างควรจะต้องลงทุนในบิตคอยอะคะคือถ้าผมแนะนำนะผมอยากให้คนรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ามิลเลนเนียลเนี่ยฮะคนรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ากินมิลเลนเนียลเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนประมาณสัก20จบใหม่ๆนะจนถึงประมาณสัก30กว่าเรายังได้กันใช่ไหมครับคุณวิน แต่ว่าคนที่ใจถึงอย่างคุณวินนี่ก็อยู่ในข่ายแล้ว อย่าลืมว่าคนเหล่านี้นะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของคนเหล่านี้ท่านไม่ได้รวยนี่นะฮะนั่นแสดงว่าอะไรลูกเนี่ยจะต้องโอ้โหดิ้นรนตอนนี้ อย่างเกาหลีใต้เด็กจบใหม่ตกงานมหาศาลเลยจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยผมว่าเด็กจบใหม่เนี่ยตกงานเนี่ยน่าจะสูงมากเพราะงั้นวิชาการลงทุนเนี่ยมันจะมาช่วยพวกเขาได้คราวนี้เนี่ยวิชาการลงทุนอย่างเมื่อครู่ที่เรียนนะฮะว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำว่าเนี่ยถ้าคุณจะซื้อบิตคอยหรือจะซื้อเงินคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะเริ่มต้นจากเงิน 1,000 บาทไม่ต้องอะไรฮะอันดับแรกคือพิสูจน์ใจเราก่อนพิสูจน์จริตของเราก่อนว่าเราใช่ไหมคือท่าน 1,000 บาทแล้วนะยังใจเต้นตุ่มต่ำตุ่มต่ำเนี่ยนะท่านก็ไม่ควรเข้ามายุ่งอีกต่อไปแล้วโฮไว้ก่อนไปหาความรู้เพิ่มก่อนถูกไหมคะใช่ฮะแล้วพอหลังจากเสียเงิน 1,000 บาทปุ๊บเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรคือความขยันในการทำการบ้านก็ต้องเรียนรู้ศึกษาจริงๆต้องบอกว่าเงินบิตคอยเนี่ยให้ข้อมูลข่าวสารนะมากที่สุดในโลกมากกว่าเงิน US ดอลลาร์มากกว่าเงินบาทเงินเยนมากกว่าทุกสกุลเงินและให้ข้อมูลเป็นวินาทีสามารถดูได้ทางกราฟเกือบเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้คือสามารถวิเคราะห์ตัวราคาเห็นถึงราคาได้เป็นรายวินาทีเลยเหรอใช่ครับข้อมูลเขาเยอะแยะไปหมดเลยครับมหาศาลไม่มีเงินสกุลใดๆในโลกที่จะให้ข้อมูลได้เท่ากับเงินสกุลดิจิตอลอีกแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการให้ข้อมูลแบบมหาศาลแบบนี้นั่นก็คือเป็นหน้าที่ของตัวนักลงทุนที่ต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นมากถูกไหมคะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาลงทุนในตัวบิตคอยน์ที่อาจารย์วีบอกไปคุณต้องเข้าใจคุณต้องลองทำก่อนว่าคุณเหมาะหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมใช่ครับซึ่งความรู้เพิ่มเติมในที่นี้มันก็ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานอื่นๆในการลงทุนด้วยใช่ไหมคะนั่นมันถึงเป็นที่มาว่าตัวของคอร์ส CSI หรือมีการบวกเรื่องของบิตคอยน์เข้าไปในส่วนของความรู้พื้นฐานด้วยใช่ครับอ๋อฟังแบบนี้แล้วเนี่ยใครจะเหมาะสมควรต้องมาเรียนในตัวของ CSI รุ่นที่15บ้างคะอาจารย์วีจริงๆเนี่ยฮะเรากำลังพูดถึงคือข้อดีของทาง CSI นะฮะที่ทางคุณวินได้เกริ่นเมื่อครู่ฮะคือทุกวันนี้เราเปิดรุ่นที่14ไปแล้วนะครับรุ่นที่14ก็จะมีเซตอะไรรุ่นที่1ซึ่งเรียนมาประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาซิตอินเพราะอะไรจึงอะไรบอกว่าวิชาการลงทุนเนี่ยฮะมันไดนามิกมากเรากำลังพูดถึงกูรูตลาดหุ้นไทยนะพอมาเจอบิตคอยน์นะก็จะงงๆนะฮะหาช่องหาแนวทางกันอยู่นะคะใช่ฮะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าเหมาะสมกับใครเนี่ยผมก็เลยบอกว่าใครเนี่ยที่มีจริตที่เราคิดว่าเราไปกับการลงทุนได้ซึ่งมีความเสี่ยงซึ่งจะทำให้จิตใจเต้นตุ่มต่ำตุ่มต่ำถ้าเราไปกับมันได้นะเสียดายเนี่ยเหมาะมากเลยแต่ถ้าเราไปกับการลงทุนไม่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนแต่ถ้าคิดจะลงทุนเนี่ยครับผมว่าเสียดายเนี่ยจะเป็นแบนด์วิดท์ที่กว้างมากจะสามารถรองรับความอยากรู้ของท่านเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยครับงั้นขอหันมาถามคุณวินบ้างค่ะในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรเสียดายแล้วค่ะภาพของการลงทุนจากเดิมก่อนที่จะมาเรียนกับหลังจะจบหลักสูตรแล้วเปลี่ยนไปมากแค่ไหนคะคุณวินผมคิดว่าสิ่งที่ได้จากเสียดายนะส่วนที่หนึ่งที่สำคัญคือความรู้เพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านก็กูรูทั้งนั้นนะฮะส่วนที่สองก็คือว่าเพื่อนที่เรามาเรียนด้วยกันเพราะว่าปกติเราลงทุนเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนที่ลงทุนในตลาดหุ้นที่รู้จักกันเนี่ยสักสองสามคนสมมตินะก็แชร์กันนิดๆหน่อยๆ
แต่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราคิดเราวิเคราะห์นั้นถูกหรือเปล่าพอเรามีเพื่อนกลุ่มใหญ่ขึ้นนะฮะ10คน20คนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดปุ๊บเพื่อนที่เราคิดปุ๊บเราแชร์กันประสบการณ์กันอย่างที่ไปเรียนที่เสียสายเนี่ยหลังจากที่จบจากห้องเรียนแล้วเนี่ยเราจะรวมกลุ่มกันแล้วมาวิเคราะห์หุ้นกันแล้วมาคุยกันเสมอๆอันนี้เป็นข้อดีมากเลยฮะทำให้เราได้เห็นความคิดที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วอย่างอาจารย์วีเองล่ะคะจัดมาตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่14แล้วค่ะความหลากหลายของนักเรียนเนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำรุ่นต่อไปด้วยไหมคะอ๋อแน่นอนครับจริงๆก็บอกว่าอย่างคุณวินเนี่ยคุณวินรุ่น13ใช่ไหมเป็นรุ่นที่ alert มากนะฮะ alert มากคือจัดงานแทบจะกิจกรรมเยอะทุกสัปดาห์นะสมัยเรียนฮะพอหลังจากนั้นไปก็ยังมีการจัดกิจกรรมอีกอย่างต่อเนื่องคราวนี้ประเด็นหลักด้วยพลังงานด้วยไฟของนักศึกษาเองเนี่ยมันก็เลยทำให้ทางโครงการจะต้องทำนู่นทำนี่นะฮะเรามีโครงการเยอะๆหมดฮะรวมถึงการไปตลาดทรัพย์ต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดทรัพย์อย่างเช่นเวียดนามฮ่องกงนะฮะหรืออย่างสวิตเซอร์แลนด์เลยก็เคยจัดไปมาหมดแล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยด้วยแรงผลักดันเนี่ยมันจะมีเยอะแล้วก็เราก็มีชมรมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยพื้นฐานนะฮะชมรมการลงทุนแบบไฮบริดนะฮะนั่นคือเอาพื้นฐานกับเอาทางด้านเทคนิคเข้ามาจับคู่กันนะก็ให้ความรู้นะฮะแล้วถ้าใครอยากจะลงทุนเพิ่มเติมกับกองทุนนี้หรืออะไรไม่ใช่กองทุนนะเราก็เอาเงินมารวมๆกันแบบเล็กๆนะฮะแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงลองช่วยกันบริหารจัดการดูใช่ไหมคะว่าแนวความคิดแนวการลงทุนที่เราตกผลึกจากการเรียนเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากแค่ไหนใช่ครับคือเป็นการต่อยอดไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นทำให้นักเรียนเองเนี่ยได้อัปเดตความรู้แล้วก็ได้อะไรๆกลับไปต่อจากที่บ้านด้วยใช่ครับคุณมีประทับใจได้ไหมคะแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าบางคนไปลงทุนส่วนตัวนะก็อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ค่ะบางคนเอ๊ะมาเรียนCSIจะดีไหมไม่ค่อยอยากจะเจอใครกลัวจะเจอคนอื่นไม่ต้องกลัวเพราะว่า CSI เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าไปพอเราเข้ามาปุ๊บไปต่างจังหวัดก่อนเลยไปละลายพฤติกรรมไปคุยกับเพื่อนๆรู้จักเพื่อนๆทำให้เราเริ่มสนิทใจแล้วก็สบายใจในการมาเรียนด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแล้วอย่างที่จันวีบอกว่าเรามีกิจกรรมเยอะจริงๆนะกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาระด้วยทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมสนุกสนานเนี่ยจะแทรกด้วยความรู้เรื่องหุ้นนะฮะจะแทรกด้วยอาจารย์เก่งๆที่มาแนะนำเราเสมอพอกิจกรรมต่อเนื่องความรู้อัปเดตอย่างต่อเนื่องการลงทุนก็ไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปใช่ครับใช่ขอแอบกระซิบหน่อยค่ะถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่อายุประมาณ50เนี่ยเรียนได้ไหมคะจันวีแต่ยิงของเราตอนนี้ที่เราจะมีอยู่ส่วนหนึ่งคือ after 60หมายถึงว่าเราจะมีกลุ่มพี่ๆนะฮะอยู่หลายคนเลยที่อายุมากกว่า60บางคนก็70กว่านะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านนะฮะหรืออย่างเรามีอีกท่านนึงฮะเป็นอดีต CEO ใหญ่ของบริษัทไฟเซอร์บริษัทระดับโลกนะก็มาเรียนกับเรานะฮะพี่นั่นท่านก็อุทิศตัวเป็น TA ก็เป็นผู้ช่วยสอนคนระดับท่านนี่นะผมว่าเงินเดือนของท่านเนี่ยต้องระดับอาจจะติดท็อป10ท็อป100สมัยที่ท่านเป็น CEO นะฮะของประเทศไทยท่านก็ยังมาเรียนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าพอท่านเห็นความสำคัญของน้องๆมาเรียนกันอะไรกันแล้วก็ทุกคนก็มีจิตใจอย่างเดียวก็คือว่า เราลงทุนสมมุติเกิดถ้าเราได้เป็นกอบเป็นกำหรืออะไรไงมาเราต้องช่วยกันบริจาคให้กับสังคมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยจิตใจมันจะไม่มีการให้มันก็จะใจครับแค่อยากได้อย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีกิจกรรม CSR ที่ทำเยอะเลยครับผมนึกตัวอย่างกิจกรรมให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจันวีก็เท่าที่เราทำโดยทั่วไปเราก็จะไปนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาอะไรก็นำไปบริจาคให้กับคนพิการซ้ำซ้อนบ้างบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กบ้างอะไรอย่างเช่นการอย่างรุ่น6เขาจัดให้รุ่น6นี่คือมา2-3ปีที่แล้วนะครับคือคนบริจาคเนี่ยระหว่างที่เราจากวิภาวดีไปที่โรงพยาบาลเด็กที่อยู่ตรงประมาณอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยฮะระยะทางประมาณสัก30นาทีระหว่างทางก็จะมีเต็งนึงก็มาบริจาค 2,000 นะบริจาค 1,000 นะบริจาคอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงโรงพยาบาลเด็กนะยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเอาเครื่องเล่มกดว่ายอดจริงมันเท่าไหร่รวมก่อนถูกไหมว่ายอดจริงคือเท่าไหร่ใช่ครับนี่เรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงไปในแค่เวลาประมาณสัก30นาทีเองใช่ครับเห็นถึงพลังแบบนี้แล้วค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอร์สเซไรรุ่นที่15ต้องสมัครยังไงบ้างคะเริ่มเรียนเมื่อไหร่คะจันวีเริ่มเรียนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็อย่างที่คุณบินเกริ่นไปเมื่อครู่ว่าเวลาเราไปถึงเนี่ยเราก็จะไปต่างจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็เราเริ่มเรียนเนี่ยฮะแล้วก็เราก็คงจะพยายามตอนนี้ก็มีคนมาสมัครเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วฮะก็คงประมาณกว่าครึ่งแล้วตอนนี้ครับยังไงติดตามกันได้เนาะของทางโซเชียลจริงๆแค่คนใน Google เนี่ยขึ้นข้อมูลเยอะมากเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่สละเสียเวลาแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ
ครงการดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะกับหลักสูตร CSI รุ่นที่15เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าทั้งวันนี้แต่แล้วก็อาจารย์วีและก็คุณวินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ